สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเออรู้โลกรู้คืนนี้ครับคืนวันพฤหัสบดีที่29กุมภาพันธ์2567มาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับแฟนๆนักแบดมินตันไทยโดยวันนี้ครับจะมีการแข่งขันศึกแบดมินตันรายการโยนิกเยอรมันโอเพ่น2024ทัวร์นาเมนต์ระดับเวอร์ทูซูเปอร์300ชิงเงินรางวัลรวม 210,000 เหรียญสหรัฐณสนามเวสเทิร์นเนอร์จี้สปอร์ตฮอลล์เมืองมูนไฮอันเดรูประเทศเยอรมันระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2567โดยในวันนี้จะเป็นโปรแกรมการแข่งขันในรอบที่2 R16 Day 3ซึ่งมีนักแบดมินตันไทยผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบนี้ถึง7คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 19.00 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ตที่1เป็นการแข่งขันในประเภทชายคู่เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเอ็มสุภักจอมเกาะกับสกายกิตติพงษ์เกเรนคู่มืออันดับที่33ของโลกจะพบกับ2พี่น้องโปปอบมืออันดับที่41ของโลกจากฝรั่งเศสคู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 23.10 นตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ตที่3เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเมสุภนิดาเกตทองมือวางอันดับที่4ของรายการมืออันดับที่17ของโลกจะพบกับเทริซาสวาวิโความืออันดับที่82ของโลกจากเช็กคู่ที่3ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 23.20 นตามเวลาประเทศไทยเป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับที่3ของรายการมืออันดับที่14ของโลกจะพบกับไอริสหวังมืออันดับที่46ของโลกจากสหรัฐอเมริกาคู่ที่4ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในวันศุกร์ที่1มีนาคม2567เวลาเที่ยงคืน10นาทีตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่2เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับที่4ของรายการมืออันดับที่16ของโลกจะพบกับมิเชลลีมืออันดับที่26ของโลกจากแคนาดาคู่ที่5ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในวันศุกร์ที่1มีนาคม2567เวลาตี 1:45 ตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่1เป็นการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างกันกัตตพลหวังเจริญมืออันดับที่43ของโลกจะพบกับหลินชินยี่มือวางอันดับที่3ของรายการมืออันดับที่21ของโลกจากไต้หวันคู่ที่6ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในวันศุกร์ที่1มีนาคม2567ในเวลาประมาณตี 2:30 ตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่1เป็นการแข่งขันในประเภทคู่ผสมเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเอ็มสุภักจอมเกาะกับเฟรมสุพิศราเพียว3ผ่านคู่มือวางอันดับที่6ของรายการคู่มืออันดับที่15ของโลกจะพบกับชางโคชิกะลีชิเฉินคู่มืออันดับที่36ของโลกจากไต้หวันมาถึงการแข่งขันในคู่ที่7คู่สุดท้ายของนักแบดมินตันไทยในวันนี้กันแล้วนะครับจะลงทำการแข่งขันกันในวันศุกร์ที่1มีนาคม2567เวลาประมาณตี 2:40 ตามเวลาประเทศไทยโดยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่4หรืออาจจะมีการย้ายสนามนะครับหากสนามอื่นจบเร็วโดยจะเป็นการแข่งขันในประเภทคู่ผสมเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างบาสเดชาพลผัวรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่มือวางอันดับที่1ของรายการคู่มืออันดับที่6ของโลกจะพบกับแยนคอรินโวเคอร์กับสไตล์คูเฟิร์ตคู่มืออันดับที่50ของโลกจากเยอรมันสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ